7เซนติเมตรสวมชุดว่ายน้ำแบบเต็มตัวโดยมีชุดคลุมสีน้ำตาลสวมทับด้านนอกยืนยันได้ว่าเป็นคุณแตงโมโดยการตรวจสอบกระดูกทั่วร่างกายอยู่ในสภาพปกติทั้งร่างกายรวมไปถึงฟันซึ่งไม่พบว่ามีฟันหักใดๆบริเวณผิวหนังใต้ศีรษะไม่พบรอยช้ำใดๆตรวจพบเอทิลแอลกอฮอล์มีความเข้มข้น93มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ในตัวอย่างน้ำจากในลูกตาซึ่งแอลกอฮอล์ที่พบนี้เกิดขึ้นจากการเน่าส่วนหนึ่งและจากการตรวจสอบไม่พบสารเสพติดและสารของยามอมเมาใดๆตรวจพบโคลนทั่วไปในหลอดลมและแขนงหลอดลมสภาพบาดแผลภายนอกปรากฏจำนวนทั้งสิ้น26บาดแผลแบ่งเป็นกลุ่มบาดแผล10กลุ่มดังนี้กลุ่มที่1ซึ่งเป็นบาดแผลใหญ่ที่สุดเป็นบาดแผลฉีกขาดค่อนข้างเรียบบริเวณต้นขาขวาด้านในลึกถึงชั้นกล้ามเนื้อทำให้กล้ามเนื้อ3ส่วนนี้เสียหายซึ่งมีบางส่วนถึงกับฉีกขาดซึ่งกล้ามเนื้อกลุ่มนี้จะใช้ในการงอขากลุ่มที่2บาดแผลฉีกขาดค่อนข้างเรียบบริเวณข้อพับขาขวาเป็นแผลแนวขวางจำนวน3แผลกลุ่มที่3บาดแผลถลอกเป็นแนวยาวบริเวณน่องขวาด้านในถึงข้อเท้าขวาด้านในเป็นแผลแนวขวางขนานกัน5แผลกลุ่มที่4กลุ่มบาดแผลถลอกเป็นแนวยาวบริเวณต้นขาซ้ายด้านในแนวเฉียงขนานกัน3แผลกลุ่มที่5บาดแผลฉีกขาดเป็นแนวยาวบริเวณข้อพับข่าซ้าย2แผลกลุ่มที่6บาดแผลถลอกเป็นแนวยาวบริเวณข้อพับข่าซ้ายถึงน่องซ้ายด้านในแผลแนวขวางขนานกัน7แผลกลุ่มที่7บาดแผลถลอกบริเวณข่าซ้ายด้านนอกกลุ่มที่8บาดแผลฟกช้ำบริเวณต้นขาซ้ายด้านหน้ากลุ่มที่9บาดแผลฟกช้ำบริเวณข่าซ้ายกลุ่มที่10บาดแผลฟกช้ำบริเวณแข้งซ้ายซึ่งบาดแผลทุกกลุ่มที่กล่าวมาได้มีการตรวจเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อแผลนำไปตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์พบเม็ดเลือดแดงในเนื้อเยื่อจึงยืนยันได้ว่าบาดแผลทั้งหมด26แผลบนศพเป็นบาดแผลที่เกิดก่อนเสียชีวิตทั้งหมดโดยสาเหตุจากการเกิดแผลต่างๆนั้นเราได้ทำการวิเคราะห์แต่ละบาดแผลโดยละเอียดโดยเริ่มจากแผลที่1ซึ่งเป็นแผลที่ใหญ่ที่สุดซึ่งมีขนาดกว้าง7เซนติเมตรยาว26เซนติเมตรโดยความลึกของแผลนั้นมุมบนและล่างของบาดแผลมีความลึก 1.5 เซนติเมตรส่วนบริเวณกลางแผลนั้นลึก 4.5 เซนติเมตรซึ่งเมื่อดูในแนวลึกจะเป็นความเว้าในลักษณะนี้ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดองศาและความเว้าของใบพัดแล้วมีลักษณะที่เข้ากันได้กับบาดแผลอีกทั้งเมื่อทำการเย็บบาดแผลบนศพนี้แล้วพบว่าลักษณะบาดแผลมีการโค้งเว้าในลักษณะนี้ซึ่งเมื่อจำลองนำใบพัดเรือหมุนเฉือนลงบนดินน้ำมันก็จะได้แนวเว้าโค้งในลักษณะเดียวกันและยังมีข้อมูลอ้างอิงจากกรณีต่างประเทศที่มีผู้เคราะห์ร้ายถูกใบพัดเรือชนิดเดียวกันปั่นขาก็จะพบว่าบาดแผลหลังการเย็บนั้นมีลักษณะเว้าโค้งเช่นเดียวกับบาดแผลนี้ของคุณแตงโมจึงเชื่อได้ว่าบาดแผลนี้เกิดจากการถูกใบพัดเรือปั่นในลักษณะนี้ต่อมาบาดแผลที่2ถึง22มีลักษณะเป็นแนวบนขาทั้งสองข้างได้มีการจำลองโดยการนำใบพัดเรือมาทาบกับบาดแผลพบว่าระยะและขนาดของบาดแผลสอดคล้องกับการปั่นของใบพัดเรือทุกประการโดยจังหวะการปั่นจะทำให้เกิดแผลข้างซ้ายก็จะสัมพันธ์กับบาดแผลข้างขวาในลักษณะนี้ซึ่งเมื่อได้มุมองศาที่ใบพัดทำให้เกิดบาดแผลบนศพแล้วเชื่อได้ว่าคุณแตงโมต้องตกน้ำและถูกใบพัดเรือปั่นในลักษณะนี้